สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณวิรันพัฒน์ชินภัทรธนสิริ CEO ออร่าบรูเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2022เรียกว่าปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับผู้บริหารคนเก่งคุณวิรันพัฒน์ชินภัทรธนสิริ CEO ออร่าบรูที่เข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award 2022รางวัล The Masterpiece Business ในสาขา The Masterpiece of Influential CEO ซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพและความสำเร็จที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะวิรันพัฒน์ชินภัทรธนสิรินะคะเป็นผู้บริหารบริษัทออร่าบูค่ะโหรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องออร่าบูเนาะที่มารับรางวัลในวันนี้ค่ะก็ตัวออร่าบูเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะคะเป็นวิตามินซีที่ผสมไฮยาลูรอนค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเทคโนโลยีencapsulation เนี่ยช่วยห่อหุ้มตัววิตามินให้ไปถึงเซลล์ผิวชั้นที่ลึกที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วฝนค่อนข้างถนัดเรื่องสกินแคร์เนาะก็เลยหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็จะเลือกทำสินค้าที่ราคาจับต้องได้ให้คนทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้อะไรเงี้ยค่ะโอ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ผลตอบรับของออร่าบู3เดือนเนี่ยเอ้ย5เดือนเนี่ยผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยค่ะตอนนี้การตลาดของเรานะคะก็มุ่งเน้นไปหากลุ่มผู้บริโภคหลายๆกลุ่มแล้วก็ทุกกลุ่มเลยค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รู้จักกับออร่าบูมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตเราจะมีสินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้าสนใจออร่าบูนะคะเซิร์ช Google และ Facebook นะคะพิมพ์ออร่าบูได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ